วัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลีก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคู่แรกของ AVC ครับ2022ระหว่างทีมจีนกับเกาหลีใต้นะครับซึ่งทั้ง2ทีมก็ไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับผลนะครับก็คือจีนสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ไปได้3-0เซตนะครับด้วยสกอร์25-9 25-8และ25-9ครับซึ่งจีนชุดนี้ก็น่าจะไม่ธรรมดาเลยนะครับดูจากการแข่งแล้วระบบทีมต่างๆถือว่าดีเลยโดยเฉพาะเกมบุกไม่ว่าจะเป็นการตบหัวเสาสูตรบอลเร็วต่างๆนะครับดูหนักและมีประสิทธิภาพแล้วจีนแน่นอนว่าไม่ว่าจะชุดไหนนะครับเขาก็เก่งแล้วก็สูงอยู่แล้วในขณะที่เกาหลีใต้ก็ยังคงเป็นน้องๆ อายุน้อยๆอยู่เลยนะครับก็ยังสู้ไม่ได้ครับดังนั้นจีนชุดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาอาจจะได้มาเจอสาวไทยของเราในรอบรองหรือว่ารอบชิงก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับ